สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ I'm not just a pretty girl วันนี้ก็เป็น Walk EP ที่2อีกแล้วซึ่งจะบอกว่าสถานที่วันในวันนี้ที่เราจะไปกันนะก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควและดิฉันก็มีของมารีวิวอีกแล้วเป็นครีมซีซีของแคทตี้ดอลกับแป้งตลับซีซีครีมของแคทตี้ดอลนะซึ่งจะบอกว่าตัวเนี้ยเราจ่ายเงินของตัวเองหมดเลยไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรทั้งนั้นก็วันนี้เราจะมาทดสอบเจ้าตัวนี้กันด้วยว่าหน้าไม่ตอบระหว่างวันจริงหรอตัวเนื้อซีซีครีมเขาจะเป็นอย่างนี้นะแกลงไปเลยเพื่อความสะดวกโดยก็จะใช้แป้งในการลงนะรู้สึกได้ถึงความบางเบาอะว่ามันไม่หนักหน้าเวลาทาลงไปแล้วอะแกผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือหน้าค่อนข้างฉ่ำนะมันไม่ได้ปกปิดแต่มันเพิ่มความไบรท์และความฉ่ำอะแล้วก็จะลงตัวนี้เลยเป็นตัวแป้งพัฟนะแล้วก็จะลงตัวนี้เซตแกคือมันบางเบาตามที่เขาเคลมมาจริงๆอ่ะคือเนี้ยมันเขียนไว้นะกล่องเลยนะว่าปกปิดบางเบากับไม่ตอบระหว่างวันแต่ไอ้คำที่ว่าไม่ตอบระหว่างวันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ไปเดินกันแล้วนะตอนนี้ก็ขอตัวไปแต่งหน้าก่อน finish look แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ไฟไหม้มากนะเพราะตอนนี้เราไปใส่แล้วแล้วก็ไปเจอกันที่นู่นเลยกันละกันจะบอกว่าทุกคนดิฉันมาถึงที่นี่แล้วแล้วบอกว่าคนน้อยมากก็มันไม่มีอะไรมากอ่ะแกก็มาวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะถ้าใครอยากได้คนเยอะๆก็มาวันเสาร์ถึงอาทิตย์แต่ถ้าใครอยากได้คนที่น้อยๆหน่อยอ่ะแบบเรามาเดินดูวิวไงแล้วก็มาวันจันทร์ถึงศุกร์ฉันอยู่กลางสะพานแล้วว่าไม่แก่เพราะวันนี้เรามาถ่ายรูปโดยเฉพาะค่ะเราไม่ได้มาเน้นถ่ายวิดีโอมากมายแต่จบแบบการรีวิวเพียงเท่านี้นะก็นี่คือสภาพตอนที่ออกแดดแล้วแล้วเหงื่อมันออกนี่โดนซับเหงื่อไปแล้วนะจะบอกว่าหน้าฉ่ำมากทำไมต้องลิ้นพันหน้าฉ่ำมากแกเหมือนคนผิวดีมาได้เกิดอะหน้าวันเนี้ยคือเนี้ยตั้งใจแต่งมากเว้ยก็ถือเป็นสินค้าที่ควรไปซื้อมาใช้นะเพราะมันดีมากมันดีเวอร์จะบอกเลยวันนี้จบกันไปแล้วนะโดก็จะขอบ๊ายบายตรงนี้แหละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะโดจะไปเที่ยวต่อกับแม่ของโดนะนี่แม่บ๊ายบายคลิปหน่อยบ๊ายบาย